วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็จะประกอบไปด้วยชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบลัคนาก็สามารถที่จะดูได้เพราะเราดูแบบไพ่24นั่นเองนะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะดวงนี้จะเป็นดวงความรักรายปักนะเราจะเริ่มต้นที่ชาวธาตุดินคนมีคู่คนไม่โสดหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากรู้ความเคลื่อนไหวของความรักว่าเป็นยังไงก็เชิญเข้ามารับชมและฟังได้นะคะอาจารย์ได้เปิดไพ่ทั้งหมด3แถวนะคะแถวที่1นะคะจะเป็นดวงชาวธาตุดินแถวที่2เป็นดวงคนรักแถวที่3เป็นไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะค่ะแล้วถึงจะต่อด้วยดวงคนโสดนะคะเรามาดูดวงคนที่มีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะคุณจะเห็นภาพไพ่พลังงานใบแรกเป็นไพ่3ไม้นะคะไพ่3ไม้เป็นภาพบุคคลคนนึงเป็นภาพผู้ชายแต่คุณแปลมุมกลับได้นะคะเพราะเราดูให้ทั้งเพศหญิงเพศชายหรือแม้กระทั่งเพศที่3นะคะไพ่ใบนี้เราจะเห็นภาพเรือกำลังเข้ามาเกยตื้นหรือเกยฝั่งแล้วเนาะถึงฝั่งแล้วนะคะการรอคอยของคุณกำลังจะสมหวังเขากำลังกลับมาแล้วความรักความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันนะคะเขาได้มาตรงจุดที่นัดเจอกันก็ได้หรืออีกมุมนึงอาจจะมีใครบางคนกำลังที่จะลงเรือหรือนั่งเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่กำลังจะมีการเคลื่อนไหวเพราะต่างคิดถึงกันนั่นเองก็จะกลับมาตรงจุดที่พวกคุณเคยนัดเจอกันนะคะอาจารย์มองเหมือนการมีการนัดหมายกันไว้สักอย่างอะนะคะหรือใครก็ตามอีกมุมหนึ่งไม่เข้าใจอะไรกันนะไพ่สามมือเท้าชุดนี้มองไปคล้ายไพ่หกดาบเหมือนกันนะคะอาจารย์มองมันถึงเวลาที่จะคลี่คลายปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายมันมีทางออกของมันแล้วอ่ะไพ่นะคะการรอเป็นการรอที่มีความหวังมากมายคุณดูให้ขยายดีเป็นไพ่ที่มีความสุขนะสำหรับชุดนี้อาจารย์ชอบมากไพ่ Queen of Pentacles นะคะเป็นภาพผู้หญิงนั่งท่านผู้ชมคงเห็นเนาะนั่งบนเก้าอี้แบบเหมือนนั่งกอดเหรียญเนาะเธอนั่งแบบมีความสุขนั่งอมยิ้มอ่ะหรือแม้กระทั่งภาพผู้ชายนะคะคิงไม้เท้าก็ลักษณะไม่ต่างกันอาจารย์ก็เลยมองว่าคุณสองคนเนี่ยตอนนี้มีความสุขได้อย่างแน่นอนล่ะหรือกำลังจะเกิดขึ้นแห่งความปิติความยินดีในสถานการณ์ความรักของพวกคุณนะคะไพ่ราชาดาบนะคะเป็นภาพคนกำลังนั่งอ่านข้อความอะไรบางอย่างนะคะมือนึงถือดาบอีกมือนึงถือเอกสารในมือนะถือดาบอาจจะเป็นแปลถึงความเด็ดขาดความมั่นใจนะฮะว่าถ้าเป็นเขาคนนั้นเขาก็จะบอกเลยว่าเขาเลือกคุณแล้วนะคะคุณกำลังได้รับข่าวสารจากเขาไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเห็นไหมฮะถ้วยลอยอยู่อ่ะอยู่กลางอากาศเนี่ยกำลังจะลอยเคลื่อนเข้าหาตัวคุณแล้วอ่ะฝูงปลาที่อยู่ในน้ำเหมือนเขามีความสุขกระดี้กระดากระโดดขึ้นมาสูดอากาศสูตรออกซิเจนนะคะมันเป็นภาพแห่งเหมือนปลาได้น้ำนั่นแหละค่ะน้ำใหม่อ่ะนะคะคุณก็เหมือนกันละค่ะไม่ต่างเลยกับปลานะคะอาจารย์มองนะคะ7ถ้วยเป็นลักษณะแห่งการคิดถึงเป็นโมเมนต์แห่งความคิดความฝันน่ะสิ่งอะไรก็ตามที่คุณภาพจินตนาการไว้ในความคิดความรู้สึกของคุณหรือในหัวสมองของคุณน่ะมันกำลังเกิดความจริงขึ้นในเร็วๆนี้นะคะอาจารย์แปลอย่างนั้นเลยนะไพ่ออกมาเลิศมากอ่ะคุณมาดูฝ่ายเขาบ้างฝ่ายเขาก็สุดยอดอ่ะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญคุณเห็นเหรียญที่ลอยอยู่กลางอากาศใบนี้มากมันคือความสุขแล้วเหรียญใบนี้ล้อมรอบด้วยมาลัยดอกไม้มีบ้านมีสัตว์เลี้ยงมันเป็นเหมือนเป็นภาพแห่งความสุขแฟมิลี่ครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งก็ได้นะ The Mother หรือ The Empress เป็นภาพผู้หญิงตั้งครรภ์นะบอกเลยถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาพร้อมเป็นแม่บ้านให้คุณถ้าคุณเป็นผ
ู้หญิงเขาก็พร้อมเลือกคุณเป็นภรรยาเป็นคู่รักก็ว่าไปพร้อมที่จะมีบุตรด้วยกันก็ได้นะเพจอัฟวานมีรูปเด็กอยู่นะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าเขาคนนี้ตัดสินใจแล้วเลือกคุณแล้วแน่นอนเขาทุ่มเทกับหน้าที่การงาน make money ค่ะแปลเหรียญเพื่อใครเพื่อคุณคุณเดียวนั่นแหละนะคะอัศวินดาบขี่ม้าแบบใจมาก่อนใจมาก่อนเลยดูลักษณะอู้ยิ้มยิ้มแฉ่งถือดาบแบบยิ้มแบบม้านี่แบบควบแบบรวดเร็วอะนะคะเพจออฟสอดใบนี้เป็นลักษณะชูปลายดาบขึ้นเป็นลักษณะของการเริ่มต้นการตัดสินใจการเลือกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าเห็นไหมคะมันจะสื่อถึงกันอยู่นะว่าเขาเลือกคุณแล้วเขากำลังกลับมาแล้วไม่ว่าในอดีตที่คุณอาจจะไม่เข้าใจอะไรกันก็แล้วแต่มันจะคลี่คลายนะคะมาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะเป็นไพ่ดีวิลชุดนี้ไม่ได้เสียนะเป็นไพ่ที่ขึ้นข้อความว่า nature เหมือนเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือเรื่องของวัฏจักรก็ได้อาจารย์เห็นเหมือนมีลักษณะเป็นเหรียญกลมๆอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่พื้นเนี่ยเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังจะเปิดอะไรบางอย่างอาจจะเป็นท่อหรือเป็นหลุมอะไรสักอย่างหรือเป็นที่ฝังอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งของมีค่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองไพ่ใบนี้เป็นจุดนัดพบก็ได้อ่ะ3เหรียญเป็นเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยอ่ะ4เหรียญเห็นไหมคะเป็นภาพคนนึงอยู่ในบ้านอีกคนนึงมายืนอยู่หน้าประตูแล้วอ่ะเขาจะเซอร์ไพรส์คุณอะคุณจะได้เจอกันแบบไม่คาดคิดคาดฝันอย่างสมมุติว่านัดไว้เดือนหน้าเขาเกิดมาเดือนนี้โผล่มาชนิดคุณตกกระจายอะประมาณนั้นเลยมีความสุขค่ะไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะการเริ่มต้นที่มีความสุขบรรยากาศหนึ่งไม้เห็นไหมคะเป็นรูปเหมือนลูกเชอร์รี่อะสีแดงมีความสุขนะคะนกกำลังโผผินมาความรักคุณกำลังกลับมาแล้วเหมือนบรรยากาศเขาเรียกว่านกกับรังก็ได้นะนะคะยามโพเพที่นกจะบินกับรังอ่ะมันถึงเวลาแล้วอ่ะแปดไม้เท้าเป็นการพัฒนาก่อเกิดนะไพ่ใบนี้การขยับขยายความสัมพันธ์นะคะอัศวินถ้วยเป็นภาพถือถ้วยอยู่ในมือผู้ชายคนนี้กำลังขี่ม้าแล้วในมือเขามีถ้วยเขาถือความรักเอาความรักมาฝากคุณเอาหัวใจมาให้คุณนั่นเองนะคะว้าวเป็นไพ่ที่ดีมากจริงๆอ่ะนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะดวงคนโสดชาวธาตุดินปักนี้คุณเป็นยังไงนะคะไพ่จะคุมนะเนื้อหาเนาะ16ธันวาถึง31ธันวาคม63นะคะคนโสดคุณได้ไพ่2ดาบได้ไพ่7ถ้วยได้ไพ่อัศวินถ้วยได้ไพ่เดอะเมจิกเชียน10ไม้4ไม้เท้าไพ่ดีมากเลยอ่ะ2ดาบนะคะไพ่2ดาบไพ่ใบนี้แปลว่าการลุกขึ้นมาแบบแอคทีฟเลยนะคะเป็นภาพคนกำลังฝึกวิทยายุทธ์อะอาจารย์มองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่คุณพร้อมที่จะสื่อสารหรือพูดคุยกับใครละคุณไม่ปิดกั้นตัวเองละนะคะ7ถ้วยคุณมีความคิดความฝันในสิ่งที่มันตอบโจทย์ชีวิตของคุณในแง่ของความสุขเป็นภาพเด็กน้อยกำลังเล่นว่าวผีเสื้อแบบมีความสุขล่องลอยไปในอากาศเลยอะนะคะท้องฟ้าเป็นสีชมพูความรักคุณคิดถึงบรรยากาศที่มีความสุขความรักสีชมพูก็ได้นะอัศวินถ้วยเป็นผู้ชายขี่ม้าถือถ้วยถือความรักนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายคุณก็ประยุกต์เข้ากับชีวิตคุณนะคะ1 The Magician หมายเลข1จะมีการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆคุณกำลังเจอใครบางคนเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเจอกันเพราะเรื่องของการเดินทางเรื่องการสื่อสารแชทคุยหรือแม้กระทั่งเจอเพราะเรื่องงาน10ไม้เท้าและคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่สี่ไม้เท้าเป็นคู่คุณพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเห็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายแบกลูกแตงโมกำลังที่จะเดินไปบนบ้านที่อยู่บนเนินเขาไหมคะแล้วมีภาพใบสุดท้ายเป็นรูป
ถ้าผู้ชายกำลังเล่นกับหนูน้อยกับลูกสาวนั่นแหละค่ะความสุขของคนโสดที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณคิดคุณฝันคุณอย่านึกว่าความฝันมันเป็นจริงไม่ได้นะมันมีโอกาสจะเป็นจริงมีโอกาสจะเกิดขึ้นในปักนี้นะคะคนโสดคุณกำลังจะเจอใครที่ใช่สำหรับคุณแล้วนั่นเองนะคะอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะขอไพ่ฟังใจจะแนะนำชาวธาตุดินในเรื่องของความรักว่าอย่างไรขอ2ใบไพ่ขึ้น1เหรียญแต่มีข้อความว่าสู่กลางใจเธอขออีกใบค่ะเป็นไพ่2เหรียญนะคะเท่ากับที่เดิมแต่เป็นลักษณะของการเดินน่ะของมดน่ะที่เดินกลับมาที่เดิมเป็นการหมุนน่ะเป็นเครื่องหมายเลข8 Infinity นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นลักษณะของการวนกลับมาที่เดิมถ้าแปลความรักอาจารย์มองยังไงซะเป็นคู่กันก็ไม่แคล้วกันน่ะต่อให้ไปเขาเรียกว่าห่างไกลกันแค่ไหนพัดภาคจากกันไปที่ไหนสุดล่าฟ้าเขียวที่ไหนก็กลับมาที่เดิมนั่นแหละขออีก2ใบจากออราเคิลจุดเทียนค่ะไพ่นี้ก็เป็นไพ่ที่อาจารย์ชอบนะไพ่จุดเทียนเป็นไพ่ของท่านอาจารย์สมบูรณ์สุขเป็นไพ่เป่าเค้กเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็เป็นไพ่ภาพผู้ชายกำลังขับรถมีคู่รักนั่งเคียงข้างแบบมีความสุขอาจจะไปดินเนอร์ที่ไหนกันหรือเปล่าภาพพระจันทร์เต็มดวงนะคะก็จะเหมือนกับแนะนำความรักกันนะว่าไพ่เป่าเค้กแต่มีคนเหมือนกำลังกระซิบกระซาบอยู่ข้างหูด้วยนะอาจารย์มองว่าหนึ่งนะต้องหนักแน่นอย่าหูเบาไม่ว่าคุณจะได้ยินข้อความอะไรมาก็ตามนะถ้าคุณไม่ได้เห็นกับหูกับตาได้ฟังได้ยินจากปากคนรักคุณก็อย่าหูเบาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆยังไงซะเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะเพราะจริงๆแล้วเห็นไหมคะไพ่มันสื่ออยู่แล้วว่ายังไงก็กลับมาที่เดิมยังไงก็ยังเป็นคนที่จะเคียงข้างกันไปแบบนี้ภาพหญิงกับชายนะคะความรักที่สมบูรณ์ได้ก่อเกิดที่กลางใจคุณทั้งสองแล้วนั่นเองนะขอให้เชื่อมั่นในความรักนะคะอย่าหูเบานะคะจากหน้าไพ่ที่บ่งบอกมานะคะมีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ